และส่งท้ายวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมไปดูภาพความสวยงามของบ้านชาวลัวที่บ้านปากกำอยู่ที่อำเภอบอกเรือจังหวัดน่านนะครับยังคงรูปแบบเอาไว้เหมือนกับในอดีตเลยครับโดยลักษณะของบ้านเนี่ยจะเป็นแบบเดียวกันก็คือบ้านยกพื้นหลังคามุงด้วยหญ้าคาจนถึงพื้นดินแบบนี้เลยครับเพราะเขาเชื่อว่าสามารถป้องกันสิ่งชั่วร้ายสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาภายในบ้านได้ใต้ถุนบ้านเลี้ยงสัตว์ได้ครับเก็บข้าวเก็บของเครื่องใช้ครกกระเดื่องนี่ก็สำคัญถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตำข้าวเพราะชาวบ้านที่นี่ยังคงทำไร่หมุนเวียนปลูกข้าวเอาไว้กินเองด้วยนะครับแต่ปัจจุบันก็บ้านที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้สภาพเดิมเนี่ยเหลือเพียงแค่7-8หลังเท่านั้นเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยครับหลังจากที่มีการพัฒนาถนนหนทางที่สะดวกมากขึ้นไฟฟ้าก็เข้าถึงเมื่อประมาณ5ปีก่อนซึ่งในอนาคตก็อาจจะไม่ได้เห็นบ้านลักษณะแบบนี้แล้วถ้าหากว่าไม่มีการอนุรักษ์เอาไว้ครับและทั้งหมดคือรายการจับตารอบทิศนะครับพรุ่งนี้บ่ายโมงตรงเรากลับมาเจอกันทางไทย PBS นะครับสวัสดีครับ